ช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์กันบ้างดีกว่าภาพยนตร์ชวนคนหัวลุกเรื่องนี้ค่ะต้อนรับ AAC อย่างภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Return ผีทวงคืนนั่นเองนะคะที่ก็ได้จัดฉายรอบสื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับในที่สุดนะคะก็ได้เริ่มปรากฏสู่สายตาคอหนังสักทีค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Return ผีทวงคืนนะคะหนังผีกระตุกขวัญต้อนรับ AEC โดยโป๋ยศักดิ์ชัยดีนานะคะที่เคยฝากผลงานหนังรักร่วมทุนระหว่างไทยลาวอย่างสบายดีหลวงพระบางตระกูลหลวงพระบางทั้งหลายนะคะใช่แล้วค่ะพี่แกคนเดียวเลยใช่แล้วล่ะค่ะที่สร้างปรากฏการณ์ความประทับใจคนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาแล้วนะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็ได้จัดฉายรอบสื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานนี้ผู้กำกับคนเก่งก็ขนทีมนักแสดงเนี่ยขึ้นไปถ่ายทอดประสบการณ์เบื้องหลังภาพยนตร์กันอย่างพร้อมหน้าทั้งพระเอกหล่อคนนี้เลยค่ะหนุ่มอ้อมอัคพันธ์พร้อมด้วยนางเอกผู้บุญอย่างสาวคำลีพิลาวงที่มาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกนะคะคู่นี้นี่ดูเหมือนจะลงล็อกกันดีนะครับค่ะที่ต่างก็ออกตัวกันว่ารับประกันความหลอนกันแบบทั่วหน้าอย่างแน่นอนค่ะสำหรับภาพยนตร์ The Return ผีทวงคืนนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากแรงงานต่างด้าว2คนได้หายตัวไปอย่างลึกลับแต่ว่าการหายตัวไปของพวกเขากลับนำมาซึ่งความสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแรงงานต่างประเทศเพื่อนบ้านดันมาตายที่ไทยต่างคนต่างเมืองคดีฆาตกรรมอำพรางสิ่งเหล่านี้จะมีจุดจบอย่างไรค้นหาความจริงและความหวาดผวาไปพร้อมกัน27พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะคือมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันครับระหว่างคนประเทศเพื่อนบ้านเรากับเมืองเราเองมันหมายความว่ามีคนหลายเชื้อชาติอยู่ที่นี่อย่างนี้แล้วเกิดเรื่องแล้วเขากลับไปบ้านคนตายก็ถูกเอากลับไปทำบุญที่บ้านอะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น4ประเทศลาวไทยกัมพูชาเยอะมากก็เป็นหนังที่ดูสนุกตื่นเต้นได้ครับกับการที่ผีที่ถูกทำร้ายคนที่ถูกทำร้ายตายแล้วเป็นผีกลับมาทวงแค้นอยากจะฝากภาพยนตร์นะครับเรื่องเดี๋ยวรีเทิร์นผีทวงคืนนะครับผมเชื่อว่าใครที่มาดูเนี่ยรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมอยากฝากคอยติดตามเรื่องนี้แล้วก็เป็นที่น่าสนใจดีในเนื้อเรื่องแล้วก็การห่วมตัวของนักแสดงหลายชาติโดยก็อยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเขา